คฤหาสน์100มิลลิลิตรณวัฒน์อิสระไกรศีลเจ้าของเวทีแห่งความงามกว่า400ชีวิตมีชื่อเสียงโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานแต่น้อยคนจะรู้ว่าชีวิตก่อนหน้าที่จะร่ำรวยมีบ้านหลังละเป็น100มิลลิลิตรของณวัฒน์อิสระไกรศีลนั้นเคยยากจนลำบากมาก่อนโดยบ้านของณวัฒน์นั้นตกแต่งรูราสไตล์โรมันเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นมีมูลค่าหลายบาทส่วนเสาบ้านเป็นเสาโรมันซึ่งบ้านสุดหรูอลังการหลังนี้สร้างบนพื้นที่หลายไร่แค่เดินเข้าไปก็เหมือนกับอยู่บนสวรรค์ซึ่งเจ้าตัวยอมเปิดบ้านและเล่าให้ฟังว่าบ้านตนไม่ได้หรูหรามันเป็นเรื่องปกติเคยมีความฝันเพราะตั้งแต่เด็กเป็นเด็กยากจนเวลาเห็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็อยากได้คิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องทำให้ได้ทำเพื่อท้าตัวเองว่าจะทำได้หรือไม่ได้และบ้านหลังนี้ตั้งใจทำให้คุณพ่อคุณแม่แต่ว่าตอนนี้ท่านก็ไม่อยู่แล้วก็เหลือแต่ตัวเองอยู่บ้านหลังใหญ่คนเดียวแต่ไม่เหงาจากนั้นณวัฒน์ก็เล่าชีวิตตอนเด็กๆให้ฟังต่อว่าตอนเด็กๆเคยไม่มีกินมาก่อนเมื่อก่อนเดินขายหนังสือริมถนนแถวสีลมตนจะรู้ถึงรสชาติของความไม่มีตั้งแต่ก่อนตั้ง200นั้นยิ่งใหญ่มากกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ใช้ความสามารถโชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างพามาถึงจุดนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนอันที่จริงแล้วณวัฒน์อิสระไกรศีลไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านการประกวดนางงามเพียงอย่างเดียวแต่เขายังมีธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์รวมถึงด้านบริการท่องเที่ยวด้วยโดยข้อมูลจากเว็บไซต์อิสระและกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่านายณวัฒน์อิสระไกรศีลปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัทดังนี้บริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่6พ.ย. 2556ดำเนินธุรกิจขายสินค้าส่งและขายปลีกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามและผลิตภัณฑ์อาหารปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน50มิลลิลิตรด้วยความอลังการเช่นนี้แน่นอนว่าต้องมีผู้ที่คอยขับเคลื่อนณวัฒน์อิสระไกรศีลผู้ก่อตั้งเวทีการประกวดนานาชาติ Miss Grand International นั่นเอง